เดี๋ยววันนี้เราจะมาตรวจรับห้องคอนโดกันแล้วก็จะมาสาธิตให้คุณผู้ชมดูว่ามันมีขั้นตอนแล้วก็มีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าห้องเลยว่าเราต้องดูอะไรตรงส่วนไหนบ้างได้ครับถ้าเราเริ่มตรวจคอนโดนะครับสิ่งที่ตรวจอันดับแรกก็คือประตูห้องนะครับสิ่งที่เราต้องดูก็คือความเรียบร้อยทั้งวงกบนะครับบานประตูมือจับนะครับตาแมวป้ายเล็กที่ห้องนะครับว่ามีสภาพเรียบร้อยบินไหมนะครับสีด่างหรือเปล่าหรือมีการฉีกขาดหรือว่าอุปกรณ์พวกนี้หลวมไหมนะครับก็ดูให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนี่อันดับแรกก็ดูด้วยตรงนั้นว่าหลวมเปล่าประตูนี่ครับพอเราเปิดเข้ามาแล้วนะครับที่เราต้องดูเพิ่มก็คือบานพับประตูทุกบานนะครับสภาพสมบูรณ์ไหมน็อตยึดครบไหมพอเข้ามาถึงนะครับเราก็ต้องดูประตูภายในด้วยดูเหมือนข้างหน้านะครับวงกบนะครับสภาพประตูตาแมวตาแมวเราลองส่องดูนะครับว่าเห็นหรือเปล่าบางที่มองไม่เห็นนะครับมือจับล็อกประตูล็อกได้ไหมตอนนี้เราเปิดได้นะครับถ้าเราปกติจะล็อก2ชั้นนะครับ2นะครับอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับอย่าลืมตัวกันกระแทกนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นสภาพว่าอาจจะมีคราบเลอะนะครับจับโยกดูแน่นไหมเนี่ยจะหลวมนิดนึงนะครับเราสามารถขันได้หรือไม่ก็ให้โครงการแก้ไขก็ไล่ตามสเต็ปเลยเนาะใช่อันนี้ตอนนี้เราอยู่โซนเตรียมอาหารนะครับถ้าเตรียมอาหารเนี่ยที่เราจะต้องดูความเรียบร้อยก็คือชุดเคาน์เตอร์นะครับบานตู้นะครับทั้งหมดเลยนะครับเราดูความเรียบร้อยนะครับมีอะไรที่ต้องดูเป็นพิเศษไหมครับที่ต้องดูเป็นพิเศษตรงนี้ก็คือตัวอ่างล้างจานนะครับตัวนี้ตัวอ่างล้างจานเนี่ยเราต้องทำการนอกจากดูสภาพความเรียบร้อยของเขานะครับก๊อกมีสภาพเรียบร้อยไม่บิ่นไม่ถลอกนะครับสภาพสะอาดเรียบร้อยนะครับตัวนี้โยกได้นิดหน่อยนะครับถือว่าปกตินะครับสภาพตัวท็อปแล้วก็ดูอ่างนะครับแล้วเราก็ต้องทำการเทสโดยการปล่อยน้ำนะครับลงไปให้เต็มสังเกตตัวนี้เวลาเราจะเทสตัวนี้เนี่ยเราเปิดน้ำทิ้งไว้เลยนะครับให้มันเต็มจนล้นมาถึงรูตรงนี้เขาเรียกว่ารูน้ำล้นเราเช็คยังไงพอเราสมมุติว่าเต็มแล้วเนี่ยเรามาดูด้านใต้นะครับว่าเราพบคราบน้ำไหมนะครับตอนนี้เนี่ยเรายังไม่พบคราบน้ำนะครับนะครับสภาพข้อต่อนะครับตรงนี้ลองสัมผัสดูนะครับไม่มีน้ำนะครับตรงนี้แห้งแล้วทีนี้เราลองปล่อยน้ำแล้วเราก็ลองสังเกตดูว่ามีหยดน้ำไหมน่าจะเรียบร้อยดีนะครับก็ไม่มีน้ำรั่วถ้าเรียบร้อยไม่มีน้ำรั่วนะครับเราก็มาลองดูพวกอุปกรณ์ต่างๆบานตู้นอกจากดูด้วยตาแล้วเนี่ยเราต้องลองเปิดปิดดูด้วยว่าสนิทดีไหมแนบชิดดีหรือเปล่าใช่ครับดูว่าชนกันไหมนะครับบานบางทีมันชนกันนะครับอย่างเงี้ยทุกบานนะครับเราเปิดปิดดูเราลองเช็คเรื่องตัวซอฟโค้ดด้วยนะครับบางที่จะมีตัวซอฟโค้ดให้ก็คือเวลาปิดเนี่ยมันจะค่อนข้างซอฟค่อยๆปิดนะครับอย่างนี้เนี่ยเราเช็คดูได้นะครับซอฟจริงไหมใช่ไหมคะใช่ครับเต้ารับนะครับหรือว่าปลั๊กเราลองเช็คดูนะครับเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์ตัวนี้เราไว้เช็คเรื่องระดับนะครับจริงๆเราสามารถมองด้วยตาได้ว่าเอียงไม่เอียงแต่ถ้าเราไม่มั่นใจนะครับตัวนี้ช่วยได้ก็อยู่ในสภาพถือว่าตรงนะครับตัวบนถือว่าใช้ได้นะครับถัดมานะครับเราลองใช้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวเช็คไฟตัวนี้เรามาเทสไฟนะครับถ้าขึ้นสีเขียว3ดวงเนี่ยถือว่าปกตินะครับสายไฟนิวตันสายกาวมีครบหมดนะครับส่วนนี้เนี่ยนอกจากพวกตู้แล้วเราก็จะมีในส่วนพื้นผนังฝ้านะครับเราลองไล่ดูก็ได้อย่างตัวอย่างผนังเนี่ยนะครับอันนี้เรื่องความสะอาดเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่าตัวผนังเนี่ยจะมีคราบด่างๆเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นดีเฟกต์ได้นะครับให้โครงการเก็บสีทีนี้เรามาลองดูส่วนพื้นตรงนี้พื้นตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าพื้นลามิเนตนะครับโดยทั่วไปความหนาอยู่ที่8มิลวิธีการเนี่ยเราดูสภาพด้วยตาว่าบิ่นไหมนะครับรอยต่อเรียบดีไหมหรือว่าถลอกไหมนะครับถ้าดูแล้วสภาพดีเนี่ยเราก็ต้องทำการทดสอบนะครับทดสอบโดยการเหยียบว่ามันยุบจมไหมเราใช้เท้านะครับเพราะใช้มือบางทีมันจะไม่มีแรงต้องใช้เท้านิดนึงลองเหยียบใช้เท้าเหยียบใช่ถ้าอย่างนี้มันจะเป็นที่ขอบนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับมันจะยุบนิดนึงมันจะยุบนะคะเห็นไหมครับ
ันนี้ก็ต้องให้เขาแก้ว่าพื้นมันไม่แน่นถูกป่ะคะไม่แน่นใช่ยุบเนี่ยปัญหาก็คือพวกฝุ่นนะครับมันจะเข้าตามขอบได้นะครับผนังเนี่ยถ้าเราดูใกล้ปัจจุบันนี้เนี่ยสีพวกนี้บางทีมีแสงส่องด้วยมันจะมองยากค่ะคราบเลอะหรือว่าผนังสีด่างพวกนี้นะครับเวลาแก้ก็ให้โครงการเขาทำการแล้วก็ถ้าสังเกตตามขอบนะครับตามมุมผนังพวกนี้เนี่ยบางทีไม่เรียบเห็นไหมครับค่ะไม่เรียบเราก็สามารถแปะได้พอจะเห็นนะครับนะครับตรงนี้อย่างตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นรอยร้าวนะครับแล้วก็แปะได้นะครับถ้าโครงการอยู่ก็สอบถามโครงการว่าตัวนี้เนี่ยเป็นผนังก่ออิฐหรือว่าเป็นผนังสำเร็จรูปส่วนใหญ่รอยอย่างนี้ไม่ค่อยอันตรายนะครับส่วนที่บริเวณผนังก่ออิฐฝ้าเราก็จะดูข้างบนความเรียบร้อยตามขอบนะครับเรียบร้อยไหมนะครับฝ้ามีแตกไหมนะครับตรงนี้เราไม่ได้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้พอดีมีตรวจไว้พวกรอยต่อต่างๆนะครับตามผนังกับตามตู้จะมีรอยแตกพวกนี้นะครับก็ให้ทำการแก้ไขได้ห้องนั่งเล่นห้องพักผ่อนนะครับก็ที่เราต้องตรวจก็เหมือนเดิมนะครับมีพื้นมีผนังมีปลั๊กนะครับมีฝ้าดูความเรียบร้อยนะครับมีรอยร้าวไหมนะครับเหมือนกับจุดเมื่อสักครู่ไม่มีรอยร้าวนะครับมาดูอุปกรณ์นะครับเต้ารับอย่างพวกนี้หน้ากากนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเรามองใกล้ๆเนี่ยมันจะด่างนะครับเหมือนกับมีการขูดขีดนะครับบริเวณฝานะครับตัวนี้เราก็ลงเป็นดีเฟกต์ได้นะครับข้างๆไอ้ที่เสียบทีวีนะครับตัวนี้เราลองดูนะครับเราเจอปลั๊กนะครับเราก็สามารถเทสได้เดี๋ยวมาเทสไฟกันนะคะโดยใช้อุปกรณ์มีไฟไหมตัวนี้มีไฟนะครับได้มีไฟถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเจ้าตัวนี้ช่วยนะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันเซฟตี้กันเด็กเล่นนะครับการแย่เข้าไปมันจะทำให้ทำการยะแย่เข้าไปยากๆหรือถ้าไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้ก็ชาร์จแบตได้ชาร์จแบตได้ครับเหมือนกันนะครับโซนนี้เราจะพบรอยแตกตามขอบนะครับรอยแตกมาดูส่วนบานเลื่อนนะครับตรงนี้เป็นบานเลื่อนของระเบียงที่เป็นพวกอลูมิเนียมนะครับที่ต้องตรวจสอบก็คือมีรอยบิ่นถลอกไหมนะครับเนี่ยเป็นร่องอันนี้เข้าไปได้อันนี้คือไม่เรียบร้อยเห็นไหมครับเข้าไปได้เลยไม่เรียบร้อยต้องติดตั้งให้แนบเห็นไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของการติดตั้งนะครับการให้โครงการแก้เสร็จแล้วมาดูส่วนกระจกที่สำคัญก็คือเป็นรอยไหมบิ่นไหมนะครับพวกนี้อย่าลืมทดลองเปิดดูนะครับว่าติดขัดไหมลองเลื่อนดูลองเปิดลองปิดดูใช่ป่ะคะใช่ครับเปิดปิดดูปิดสนิทดีไหมนี่ใช่ครับแล้วลองล็อกดูล็อกด้วยค่ะล็อกอย่างเงี้ยอาจจะล็อกไม่อยู่นะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นดีเฟกต์อันหนึ่งเราก็สามารถแปะไปได้เราดูอะไรเป็นพิเศษบ้างคะในโซนนี้ส่วนพื้นนะครับเนื่องจากระเบียงอยู่ภายนอกเนี่ยนะครับเวลาฝนตกลงมาเนี่ยน้ำมันจะต้องไม่ขังที่พื้นต้องไหลลงรูระบายทีนี้เวลาฝนไม่ตกเนี่ยเราเช็คยังไงเราก็ลองเปิดนะครับก๊อกน้ำอันนี้ห้องนี้ยังไม่มีคนใช้นะน้ำค้างท่อแต่ถ้าไม่มีก๊อกเนี่ยเราก็สามารถเอาถังน้ำนะครับไปเอาน้ำจากห้องน้ำแล้วก็มาเทดูค่ะอันนี้ก็จะให้ดูเบื้องต้นนะครับดูเบื้องต้นน้ำไหลไปลงรูระบายหรือเปล่านะครับ อย่างนี้ถือว่าไหลปกติดีนะครับค่ะมันก็จะไหลลงไปน้ำไม่ขังพื้นกระเบื้องนะครับฟังเสียงดูอันนี้ฟังอะไรเอ่ยฟังว่ากระเบื้องเนี่ยร่อนหรือไม่ร่อนนะครับนี่แล้วมีเหรียญบาทเอาเหรียญบาทดีกว่านะครับเหรียญบาทนี่เป็นแบบว่าอุปกรณ์คลาสสิกในการตรวจใช่เราเคาะฟังเสียงอย่างนี้ถือว่าแน่นถ้าหากมันไม่แน่นมันจะเสียงแบบกลวงใช่ผนังด้านซ้ายด้านขวานะครับความเรียบร้อยแตกร้าวหรือเปล่านะครับก็ดูคล้ายๆข้างในเนาะดูเหมือนข้างในเลยแล้วตัวนี้ก็เป็นกระจกนะครับก็ดูเหมือนบานเลื่อนอลูมิเนียมดูว่ากระจกเป็นรอยไหมอาจจะต้องใช้เล็บลองขูดดูถ้าเกิดมันรู้สึกติดขัดนะครับแปลว่ามันเป็นรอยกินเข้าไปข้างในนะครับแต่ถ้าเราเอามือถูออกแล้วหายเนี่ยตัวนี้ถือว่าไม่เป็นไรอันนี้คือเป็นรอยไฟฟ้าแสงสว่างนะครับติดใช้ได้แอร์ดูโยกไหมเสียงดังไหมต่อไปมาดูโซนห้องนอนกันค่ะครับอันนี้โซนห้องนอนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับดูประตูเนาะใช่อย่างเงี้ย
อย่างเงี้ยเป็นคราบเลอะนะครับเราก็แปะไว้นะครับถ่ายรูปไว้นะครับเวลาตรวจก็ดูเหมือนหน้าห้องเลยเหมือนหน้าห้องนะครับประตูวงกบพื้นตรวจเหมือนกันนะครับกับข้างนอกลามิเนตบินไหมถลอกไหมเดินเหยียบดูยุบไหมใช่ตรงนี้คือพื้นมันจะยุบว่างครับแล้วก็มาในส่วนของอลูมิเนียมกระจกนะครับก็จะดูคล้ายๆกันกับเมื่อสักครู่นี้ครับทีนี้เรามาเช็คระดับความสูงของฝ้าจากพื้นนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นเลเซอร์วัดระยะนะครับวิธีการง่ายๆระวังที่พื้นนะครับตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะตรงไหนก็ได้แล้วเราก็กดวัดมันจะมีแสงขึ้นไปข้างบนนะครับนี่นะครับก็ความสูงที่อ่านได้ก็ 2.599 ก็คือ 2.60 แต่ถ้าไม่มีตัวเลเซอร์นะครับเราก็สามารถใช้ตลับเมตรได้นะครับครับก็ประมาณถ้าขอบเนี่ยประมาณ2เมตรประมาณ 2.6 ใช่ประมาณ 2.60 เหมือนกันต่อไปเดี๋ยวเราไปดูโซนห้องน้ำกันนะคะว่าจะตรวจอะไรยังไงกันบ้างตัวนี้นะครับเคาะกระเบื้องนะครับเราก็ลองเคาะดูว่ามันเต็มไม่เต็มร่อนไม่ร่อนนะครับอ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้าเหมือนที่ครัวนะครับเราเทสเรื่องน้ำเราเปิดไว้นะครับแล้วก็ดูสภาพมีรอยขูดขีดไหมนะครับการซิลิโคนเรียบร้อยไหมตัวก๊อกนะครับตัวก๊อกก็จะมีคราบเล็กน้อยนะครับมีคราบทำความสะอาดได้นะครับนะครับเปิดดูข้างในดูว่ารั่วไม่รั่วรั่วซึมป่ะจะมีคราบตรงนี้อยู่นะครับเป็นคราบน้ำนะครับเราเจอเราก็แปะไว้นะครับแล้วก็ลงรายการไว้แล้วให้โครงการเช็คซ้ำอีกรอบหนึ่งว่ารั่วหรือเปล่าชักโครกตัวนี้สำคัญทีนี้เราลองโยกดูด้วยติดตั้งพวกนี้บางทีถ้าไม่แน่นเนี่ยมันก็จะหลวมนะครับอันนี้แน่นนะครับโยกแล้วแน่นใช้ได้ลองโยกดูด้วยได้นะคะโถสุขภัณฑ์ทีนี้เราลองกดน้ำมันมีเบากับหนักนะครับเราลองกดลักษณะน้ำเห็นไหมครับมันไม่มีฟองไม่มีอะไรขึ้นมาไหลอย่างนี้ถือว่าปกติแต่ถ้าบางที่กดแล้วมันเอ่อขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีสิ่งตันข้างในเราแผ่นผ้านะครับดูระดับได้ระดับหรือเปล่านะครับสภาพมีรอยชำรุดเสียหายไหมครับอย่างนี้ถือว่าใช้ได้รวมถึงตัวนี้ที่ใส่กระดาษชำระนะครับตัวนี้ที่ใส่กระดาษชำระเนี่ยมันมีรอยขูดขีดค่อนข้างเยอะนะครับเราอาจจะต้องแปะไว้ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เกิดจากที่แม่บ้านมาทำความสะอาดนะเป็นรอยตรงนี้ก็เป็นรายการได้ตัวนี้เป็นท่อน้ำทิ้งนะครับเราดูว่ามีสิ่งอุดตันไหมนะครับใช้ไฟฉายเนี่ยเราก็จะเจออาจจะมีเศษปูนบ้างนะครับตัวนี้ก็แจ้งโครงการติดเป็นดีเฟกต์ได้นะครับแจ้งโครงการให้ทำความสะอาดนะครับเราก็แปะไว้ครับแล้วถ่ายรูปนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนแห้งนะครับก็จะประมาณอย่างนี้กระเบื้องผนังดูพวกการบินแตกนะครับรวมถึงยาแนวสภาพเรียบร้อยหรือเปล่าครับอย่างนี้ก็อยู่ในสภาพดีก็ดูไม่ยากถัดมาจะเป็นส่วนเปียกนะครับหรือว่าส่วนอาบน้ำนะครับเราเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เราเจอคือประตูเราต้องเลื่อนดูก่อนนะครับใช้ได้ไหมสภาพเรียบร้อยไหมมีรอยขูดขีดไหมนะครับมีชำรุดเสียหายหรือเปล่านะครับเป็นแบบ3บานตัวนี้ก็ถือว่าเลื่อนใช้ได้ปกติโอเคถัดมาเราก็มาดูในส่วนของกระเบื้องนะครับกระเบื้องก็เราเคาะดูนะครับทั้งผนังทั้งพื้นดูว่ามันร่อนหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูเรื่องของยาแนวถัดมาก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับที่อยู่ในส่วนเปียกก็จะประกอบด้วยฝักบัวนะครับวาล์วที่วางสบู่นะครับอย่างฝักบัวเนี่ยเราดูว่าการติดตั้งนะครับได้แนวหรือเปล่าตรงไหมสภาพเรียบร้อยไหมเป็นรอยขูดขีดไหมที่วางสบู่นะครับรวมถึงวาล์วด้วยนะครับสภาพเรียบร้อยฉีดน้ำอันนี้ก็คือจะเทสด้วยว่าแบบน้ำไหลลงท่อดีไหมอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ป่ะพอฉีดน้ำเนี่ยเราจะดูสภาพฝักบัวด้วยว่ารูตันหรือเปล่านะครับที่ฝักบัว
แล้วก็ดูการระบายน้ำที่พื้นนะครับว่าไหลมีสโลปเพียงพอไหมไหลลงรูระบายไหมน้ำตะกี้ขังไหมอันนี้ก็ไม่ถือว่าขังนะสภาพดีค่ะถือว่าไหลลงแบบเป็นปกติการใช้งานแบบนี้ครับช่องนี้จะเป็นช่องเซอร์วิสนะครับสำหรับขึ้นไปดูข้างบนแล้วก็จะเห็นว่าขอบฝ้าเนี่ยจะไม่เรียบนะครับตรงนี้ก็ติดเป็นดีเฟกต์ได้นะครับข้างบนนี้ฝ้ามีรูนะครับอย่างห้องน้ำนี่ต้องดูอะไรเป็นพิเศษคะพี่หมูครับห้องน้ำจริงๆนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของสโลปในห้องน้ำว่าเพียงพอไหมนะครับถ้าไม่เพียงพอน้ำก็จะขังได้นะครับสำหรับเรื่องการตรวจสอบน้ำรั่วในคอนโดนะครับมันมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าห้องเรานะครับเวลาเราตรวจสอบเนี่ยแล้วถ้าเกิดน้ำรั่วนะครับมันจะรั่วลงห้องข้างล่างซึ่งเราจะไม่รู้หรือว่าไม่ทราบได้นะครับดังนั้นการที่เราจะรู้ว่าน้ำรั่วหรือไม่รั่วเนี่ยในส่วนของห้องเราเนี่ยมันจะก็จะต้องเกิดจากการตรวจสอบห้องข้างบนนะครับดังนั้นถ้าเกิดมันรั่วแล้วห้องบนมีการทดสอบเนี่ยเราก็ถึงจะเห็นคราบน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทคนิคการตรวจรับห้องคอนโดที่เราพาพี่หมูมาสาธิตแนะนำวิธีการตรวจกันแบบคร่าวๆนะถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้แล้วสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจรับห้องคอนโดเองก็ได้หรือจะเลือกใช้วิศวกรในการตรวจรับก็ได้เช่นกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังจะตรวจห้องคอนโดค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ